สวัสดีครับอยู่กับผมเต จัสกอมนะครับในช่วง Just a Taste Wedding Zone เหมือนเดิมนะฮะก็ในที่สุดก็ได้กลับมาทำรีวิวไม้อีกแล้วนะฮะขอโทษนะครับที่ไม่ได้ทำมาสักระยะหนึ่งเนื่องจากว่าผมต้องเคลียร์เรื่องของคุณแม่ที่พอดีเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินนะครับก็ยอมรับเลยครับว่าตอนนั้นไม่มีกระจิกกระใจในการทำอะไรเลยนอกจากนอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ติดตามอาการจากคุณหมอทุกวันนะครับแล้วก็ไปจัดรายการวิทยุตามระเบียบครับแต่ว่าก็มันเป็นงานในหน้าที่ที่มันเป็นหน้าที่ของเราเนาะเราต้องทำออกไปให้ดีที่สุดทั้งในงานทั้งด้านวิทยุและการเป็นลูกที่ดูแลคุณแม่นะครับก็ขออภัยแฟนๆ YouTube ด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้ทำคลิปเป็นเวลานานๆเนาะแล้วก็มีอาจจะมีไม้หลายตัวที่ยังไม่ได้ไปเทสให้หลายๆคนที่เป็นแฟนบอยแต่ละค่ายนะครับก็จะพยายามกลับมาทำให้ได้ครบไซเคิลนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักแวบหนึ่งนะฮะอาจจะค่อยๆไล่ทำไปโอเคเรามาพูดกันก่อนว่ารอบนี้ก็คงจะเป็นแฟนบอยของมิซูโน่แหละที่ถามมานานแล้วว่าทำไม2224ตระกูล24ทำไมยังไม่ทำรีวิวให้ก็รอบนี้ก็มาแล้วนะครับสำหรับรีวิวของตัวคูณ24ทั้ง3ตัวนะครับแต่วันนี้ก็เป็นเทปแรกขอเป็น241ก่อนละกันเนาะโอเคเราเข้ามาพูดถึงตัว241กันเลยนะครับผมสำหรับแฟนๆของมิซูโน่แฟนบอยของมิซูโน่ก็บอกว่า241เป็นยังไงครับอะไรเป็นยังไงผมก็จะบอกตรงๆนะตรงนี้ว่า241ก็ไม่ได้เป็นเหล็กที่หวือหวาอะไรมากมายสำหรับผมตั้งแต่ไปงานเปิดตัวมาผมก็รู้สึกว่า241กลับเป็นเหล็กที่เรียบเป็นเหล็กเบลดที่เรียบครับไม่ได้ดูหวือหวาอะไรเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะฮะแต่เป็นเจ้าตัวนี้มันจะกลายเป็นว่าจากเดิมที่เส้นสายเป็นเหลี่ยมตอนนี้เส้นสายมันเริ่มโค้งมนมากขึ้นเท่ากับว่าเวลาดูเมื่อเทียบกับเจ้าตัว221ตัวเก่าของปีนู้นนะครับถ้าคนที่ชอบสไตล์แบบที่มันดูเป็นเหลี่ยมหน่อยดูมีความแบบเป็นเส้นสายที่ดูมีความเป็นเหล็กเบลดที่ไปทางโกลบอลหน่อยจะรู้สึกว่าเจ้าตัว24เนี่ยมันจะดูมูทู่ๆนิดนึงมันจะดูไม่ค่อยสวยนิดนึงแต่ก็มันต้องเข้ามาตอบรับกับดีไซน์ของทาง241ที่เปลี่ยนไปด้วยนะฮะเพราะดีไซน์ของ241ที่เปลี่ยนจาก221มาสำคัญที่สุดคือเรื่องของการที่เขาเพิ่มเบาส์ขึ้นมานั่นเองการที่เพิ่มเบาส์ขึ้นมาหมายความว่าเจ้าตัว221นั้นมีเบาส์ในองศาที่ค่อนข้างน้อยกว่าเจ้าตัว24หมายความว่าถ้าพูดถึงหน้าตาอาจจะดูบวมๆหน่อยไม่ได้หมายความว่าเหล็กมันใหญ่ขึ้นหรืออะไรนะแต่คือทรงมันไม่ดูเป็นลงเป็นเหลี่ยมไม่ดูเส้นเดินเส้นโค้งเหลี่ยมเดินเส้นเหลี่ยมให้ดูเป็นตรงๆไม่มันจะดูโค้งๆมนๆหน่อยมันได้เรื่องของการที่เขาเอามาปรับจูนให้มันดูกลมกลืนกับเบาส์ที่เพิ่มขึ้นนะครับเรื่องท็อปไลน์ท็อปเลยอะไรก็ยังคงเป็นเหมือนเหล็กเบลดปกติของมิซูโน่ที่แบบคมสุดๆคมจิ๊ดๆนะฮะแล้วก็เรื่องของการที่ทำแกรนด์โฟร์สหรือว่าฟอร์สใบเดียวทั้งอันก็ยังคงเข้ามาอยู่ในทุกเหล็กของมิซูโน่แหละนะฮะแล้วก็เรื่องของคอปเปอร์อันเดอร์เลเยอร์ก็คือในตัวทำคอปเปอร์อันเดอร์เลเยอร์หมายความว่าถ้าเกิดคุณทำไม้ขึ้นมา1อันก่อนที่เขาจะเคลือบก่อนที่เขาจะชุบโครงทุบอะไรพวกนี้เขามีการใช้ทองแดงเข้าไปอยู่ในระหว่างชั้นด้วยทำให้เวลาตีแล้วฟิลมันนิ่มขึ้นนะครับถามว่าเจ้าตัวนี้ฟิลตีเป็นยังไงก็บอกเลยว่าถ้าคุณเป็นนักกอล์ฟมือใหม่เลยแล้วอยากจะโดดเข้ามาเล่นมิซูโน่โดยที่ไม่รู้อะไรเลยเห็นความสวยของเหล็กและเห็นความคลาสสิกของเหล็กมิซูโน่นั้นคุณไป2อื่นดีกว่าอย่ามายุ่งกับตระกูล241ไป243หรือ245หรือไปตัว High Fly หรือไปตัว JPX จะดีกับชีวิตมากกว่าเจ้าตัวนี้ต่อให้มีเรื่องของเบาส์ที่มากขึ้นแต่สิ่งที่ยังคงเป็นคอนเซปต์หลักของมิซูโน่ก็คือความยากคำว่าความยากหมายความว่าเน้นเรื่องการคอนโทรลของไม้ก็ยังคงเน้นเรื่องการคอนโทรลของไม้มากอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่แต่ถามว่าฟิลดีไหมฟิลดีถ้ามือใหม่ที่ต้องการจะพัฒนาฝีมือจริงๆจังๆแล้วอยากจะซื้อเหล็กชุดหนึ่งมาใช้ยาวๆโดยที่ว่าไม่สนใจว่าคนอื่นเขาจะตีไกลกว่าเราคนอื่นเขาจะตีบอลไฟสวยกว่าเราเล่นได้ครับ
เดโมรอบนี้ก็ต้องขอบคุณ ZX นะฮะที่ให้ลองทั้ง3ตัวเลยนะครับสเปคที่ผมได้จาก ZX มาใส่เนี่ยจะเป็นตัวก้านของ NS Pro Neo Flex S นะฮะ950ภาพโดยรวมที่เมื่อลองโดยใส่เจ้าตัวนี้แล้วมันเป็นเหล็กเบลดที่มีการตอบสนองได้ดีในการทำเรื่องช็อตเชฟไม่ว่าเดินเฟดรอฮุกสไลด์ตีต่ำตีสูงผมลองทำโดยการที่ว่าเมื่อมีเบลส์มากขึ้นหมายความว่าต้องมีการกระเด้งก่อนเข้าบอลถึงนะครับเพราะฉะนั้นผมลองคว้างเบลส์ลงมาเลยหมายความว่าตั้งใจตีหลังลูกเลยนะครับสำหรับเซตเนี้ยในตระกูล 2-4 ทั้งหมดผมตั้งใจตีหลังลูกเลยสรุปมันก็คือยังมีการเข้าบอลที่ง่ายขึ้นกว่าเจ้าตัวเก่าแล้วตัวเก่าถ้าหลังลูกนี่คือไม่ค่อยไปแต่ตัวนี้คือยังก้มแก้มออกไปได้บ้างนะฮะคือรวมดีท็อปไลน์อย่างที่เห็นว่าไม่ได้เปลี่ยนมากยังคงท็อปไลน์ทรงเดิมแต่แค่หลังใบเปลี่ยนเฉยๆเพราะว่าเทคโนโลยีนอกจากเรื่องของที่บอกมาทั้งหมดเรื่องของแมตช์เรื่องของการทำนู่นทำนี่แล้วเพิ่มเบาแล้วอะไรแล้วเรื่องของ Center of Mass จุด CG ก็ทำให้มันมาอยู่กลางมากขึ้นตรงกลางหนาขึ้นเอาง่ายๆเวลาตีแล้วก็ตับมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่ามันก็หลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องชั้นเหล็กที่มีนิกเกิลแล้วก็มีคอปเปอร์หรือว่าทองแดงนะครับมีเขาจะเรียงเหล็กเป็นเหล็กนิกเกิลทองแดงนิกเกิลแล้วก็ชุบด้วยโครมข้างบนก็ถือว่าทำผลงานและหน้าที่ของมันออกมาได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เป็นซาตินฟินิชก็คือจะไม่มีแสงสะท้อนเท่ากับว่าเป็นเหล็กที่ด้านหน่อยแต่ไม่ใช่ด้านมากแต่เป็นด้านแบบใสๆนิดนึงเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตีไปแล้วค่อนข้างจะโอเคเสียงดีฟิลดีผ่านได้ทุกเทิร์ฟไหมลองตีกับพรมหลายๆอันในนั้นคือหยิบลูกไปวางกับพรมที่แบบว่าล้นเลยแล้วก็อันที่ดูใหม่ๆหน่อยของอีกช่องเลนหนึ่งอย่าไปบอกว่าอะไรก็นะตีแล้วผลออกมาก็คือได้หลายเทิร์ฟครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ล้นๆหน่อยก็อาจจะมีการเด้งของเบลส์ที่ค่อนข้างแรงนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าเข้าบอลได้ดีสปินไม่ต้องห่วงตกถอยแน่ๆเพราะที่ได้ลองลงไปตีกับของเซเน็กเล่นๆนิดนึงประมาณ 2-3 ลูกระยะแคร์รี่ประมาณ150 148 149แต่เวลา total distance มันจะอยู่ประมาณ147 149 148คือตกแล้วคือแคร์รี่สมมุติแคร์รี่150แต่ total distance มัน149 147 148หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตกแล้วมีแบ็คสปินถูกปะสำหรับคนที่ต้องการให้บอลอยู่บนกรีนความเฉียบคมของเหล็กในตัวนี้ตบมือให้นะครับว่าจี๊ดจริงๆนะครับเรื่องการที่มีแบ็กสปินถอยหลังเนี่ยมีมากเลยนะคือตกขนาดกรีนแข็งๆในโพทไลที่ตกเด้งๆมันเป็นกรีนเทียมที่เอาไว้สำหรับเป็นเป้าในการเล็งตกยังอยู่เลยถ้าตกหน้ากรีนก็คือเด้งขึ้นปกติถ้าตกในกรีนบางทียังอยู่หรืออาจจะถอยเล็กๆแล้วก็ไม่ได้แบบถอยปืนแล้วหลบตกกรีนนะจะตึ๊กๆถอยนิดนึงแล้วก็ยังคออยู่บนนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นเหล็กที่ทำออกมาตอบสนองได้หลายคนหลายเรนจ์ของนักกอล์ฟที่มีฝีมือนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะใช้2 4 1เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่น่าจะใช้แบบฟูลเซตน่าจะเป็นคอมโบซะมากกว่าน่าจะตั้งแต่7ลงมาจนถึงพิชชิ่งนะแต่ถ้าคุณต้องการจะฟูลเซตอะถ้าขายได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปดีลเลอร์หรือช็อปทั่วไปก็น่าจะไม่เกินเหล็ก5เหล็ก4เหล็ก3ต้องสั่งพิเศษก็ถ้าคุณอยากจะเล่นเหล็กยาวที่เฉียบขาดเฉียบคมสุดกระดิ่งติ่งแมวเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ผมว่าไม่เสียแรงที่มันเป็นดาบซามูไรของมิซูโน่มาตลอดในตระกูล MP หรือ Mizuno Pro มาตลอดนะครับก็เป็นว่าผมขออนุญาตให้คะแนนเตะพอยต์นะครับสำหรับคะแนนเตะพอยต์ที่ผมจะให้รอบนี้สำหรับเจ้าตัว241นี้ผมให้อยู่ที่ 9.75 คะแนนถามว่าทำไมให้ 9.75 คะแนน
จริงๆอ่ะถ้ามันยังคงรักษารูปลักษณ์ที่คล้ายๆกับ221นะคือดูมีความแบบเป็น global มากขึ้นไม่ได้ดูโค้งมนคือผมจะบอกนี่ว่าดีไซน์ของฝั่ง global ของผมก็คือมันจะดูมีเส้นคมมีเส้นหน่อยแต่ถ้าดีไซน์ฝั่งญี่ปุ่นแล้วผมว่ามันจะดูโค้งๆซึ่งอาจจะสลับกันนะแต่คือสำหรับผมมาญี่ปุ่นที่ผมเห็นส่วนใหญ่มันจะดูโค้งมนไปหมดเลยโค้งเหลือเกินมนดูเนียนดูรูปไร้ได้เหมือนกับเชฟอะไรอย่างเงี้ยแจกันโค้งๆอะไรเงี้ยผมแล้วว่ามันจะทรงไปทรงเอเชียไงแต่คราวนี้ผมชอบไม้ทรงที่มันดูยังมีความเป็นแบบglobal อยู่มันต้องมีเส้นสายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมติดเรื่องนี้เรื่องเดียวนอกนั้นไม่ติดเลยตามคะแนนที่ให้เลยคือมันเหมาะที่อยู่ในถุงไหมถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณใส่ก้านเบาไปเลยแต่สการที่ติดมาตามสเปคที่ติดมาส่วนใหญ่จะติดตัวของไดนามิกโกมาครับมีทั้งไดนามิกโกนะแล้วก็มีทั้งเขาเรียกอะไรนะตัว NS Pro นะลองไปดูที่ช็อปนะแต่ถ้าตอนนี้ผมจำสเปคที่เขาพูดได้แล้วตอนนั้นที่เขาพูดในงานเนี่ยรู้สึกจะแถมถุงด้วยแต่ตอนนี้ไม่รู้นะต้องไปดูกันเองนะมันนานไปแล้วผมกราบขออภัยที่ผมไม่ได้บอกอะไรตอนนั้นนะครับแต่ก็คืออย่างที่บอกว่ามันใส่ก้านตัวที่เบาก็สามารถทำผลงานออกมาได้ดีบอลย้อนได้ง่ายอยู่แล้วเข้าบอลได้ง่ายอยู่แล้วนอกจากมีเบาส์เพิ่มนะครับเบาส์จะเพิ่มในเหล็กสกอร์ริ่งไอออนก็คือตั้งแต่กลางลงมาเนี่ยเพิ่มมา1องศาแค่1องศาก็เห็นผลแล้วนะเมื่อเทียบกับตัวเก่าๆนะแล้วก็ถ้าเป็นเหล็กยาวจะเพิ่ม2องศาหมายความว่าคุณมีช่องให้ผิดพลาดหรือมีรูมให้ผิดพลาดได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับเจ้าตัวเหล็ก MP ยุคก่อนๆอันนี้ก็ลองดูนะฮะลองดูเพราะว่าถ้าไปใส่ KBS ก็จะได้ก้านที่ทำให้ตัวเหล็กตัวนี้มันมีความหนึบขึ้นกว่าเดิมนิดนึงอีกสเต็ปนึงแต่ถ้าคุณไปใส่ Dynamic Pro กลางๆหรือใส่ NS Pro เนี่ยคุณก็จะมีความโปร่งใสในการตีมากขึ้นยังไงก็ลองไปดูนะฮะสำหรับผมก็ให้คะแนนประมาณนี้แล้วก็แนะนำประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามกันมาอยู่ติดตามกันมาเรื่อยๆเลยแล้วขอโทษที่ทำคลิปช้ามากนะครับขอโทษจริงๆก็ติดตามผมได้ช่องทางก็คือ Facebook นะฮะแล้วก็ Instagram นะครับแล้วก็มีช่องเปิดใหม่ครับอยู่ทางนี้มีเป็น Open Chat ใน Facebook นะก็ไม่ใช่ Facebook Open Chat ใน LINE ก็ถ้าเกิดอยากจะคุยกันนักบางคนคอมเมนต์มาแล้วบางทีผมไม่เห็นในตัวของ YouTube มันไม่ได้เด้งขึ้นมาหรือบางทีเด้งขึ้นมาแล้วตอบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเข้ามา Open Chat ก็ได้อะผมก็ดูอยู่เหมือนกันนะครับลองเปิดดูลองคุยดูมีอะไรก็ถามเพิ่มเพื่อนมาคุยเฮฮาปาร์ตี้เป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของเมมเบอร์ชิพก็มีครับนะฮะขอบคุณซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงด้วยนะครับที่ให้กันมานะฮะแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนรายการอีกทางหนึ่งก็มีโดเนทตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณมากๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมยังทำอยู่ตลอดนะครับก็คือFM 99ครับก็ฟิกช่วง9โมงถึง10โมงนะครับยังไงก็เอ็นกันได้นะครับมาพูดคุยฟังแล้วก็ฟังกันหลังได้ทาง YouTube ของ FM 99นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปเทสไปลองกันก่อนด้วยนะคะแนนที่ผมให้เนี่ยคือผมลองแล้วผมใช้ตัวเองเป็น1ความคิดเห็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลองกันจริงๆจังๆเนี่ยก็เทียบกับตัวเก่าๆตัวนี้ก็จะง่ายกว่าขึ้นมานิดนึงตามปีที่มันเปลี่ยนไปนะครับยังไงก็แนะนำว่าถ้าจะซื้อจริงๆไปลองก่อนนะครับนะฮะมีให้ทุกที่ให้ลองเลยนะครับก็ตามช็อปของ Mizuno ก็ลองได้ครับไปลองดูนะเทียบกับตัวเก่าก็ลองได้จะรู้ว่ามันต่างกันขึ้นมานิดนึงนะครับเอาเป็นว่าสำหรับเทปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย